จะเอาดวงน้อยก้อนนี้แฝดตัวนี้นี่จะเป็นกกเป็นกอจ้าอยู่นี่สามดอกจ้ะหนูหนึ่งเลยจ้ะเป็นกอเลยวันนี้จ้าโอ้สี่ดอกสี่ดอกเฮ็ดยังเลยวันนี้เฮ็ดละหกสี่จุ่มไม่ยินสามจุ่มสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจะมาพอกับน้องหนึ่งกับไอ้วินวินเนาะจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป่านะพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับเนาะวันนี้ก็พอกับบ่าววินวินกับน้องหนึ่งครับในเสาร์วันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่20พฤษภาคม2565นะครับวันนี้มาพิกัดได้น้องหนึ่งนี่มาเบิ่งบ้านน้องเมฆจ้ามันน้องเมฆตำบลไผ่คามอำเภอพุนทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับรอน้ำปลาหยางนี่นะครับเนาะอากาศมันนี่ก็โอ้ยครับมืดคึมคือเก่านะครับเนาะไปดูกันเบิ่งครับในป่ายางหน้าบ้านน้องเมฆนี่สิมีเฮ็ดหยังให้เก็บแน่นะครับป่ะครับป่ะจ้ะก็มาฮอดสภาพอากาศยังมืดคึมอยู่ครับ 6:41 แล้วครับตอนนี้ครับพอแล้วบ้านน้องนึงบ้านเฮ็ดหยังเนาะไปลุ้นกันเบิ่งครับจ้าเฮ็ดเพิ่งเขาขาขุนจ้ามาอีกแล้วครับเฮ็ดเพิ่งเขาครับดีจ้าดูสวยๆนะครับอีกจุ่มนึงจ้ะอีกจ้ะโอ้ยเห็ดพึ่งเขาขาขุนจ้ะเกิดบัวร้ายขึ้นหวดว่างหันจ้ะเห็ดพึ่งแดงจ้ะอันนี้เห็ดพึ่งขาขุนอีกจ้ะเห็ดพึ่งเขาเนาะจ้ะอีกจ้ะเมืองทองครับเมืองขาดีจ้าดีจ้าจุ่มจุ่มสวยๆนะน้องหนึ่งจ้าได้มากขึ้นเอาไว้ขอบคุณดีครับเห็นเรื่อยๆอีกน้องหนึ่งจ้าอากาศก็ค่อนข้างมืดครับจังค่อยๆหาไปสีสันเพราะว่าคือใบตองใจใบหย่างเนาะนึงจ้านี่ครับคือใบหย่างแห้งแห้งต้องหาไปเรื่อยๆนะครับเทคนิคนึงสังเกตเบิ่งแมงใหม่ตอมนําเพราะว่าเฮ็ดเพิ่นหอมเนาะจ้าแมงใหม่ก็เลยมักมาตอมครับนะบ่ทันตัวกลนตาอยู่ครับแพะคูก็ยังมีเนาะจ้าจ้าใหญ่เพิ่นเนาะจ้ายายมาเรื่อยๆนะน้องหนึ่งจ้าครับลักษณะป่านะครับปนกันได้ครับต้นย่างประดูแล้วก็ตะแบกนะครับหรือว่าต้นเปื่อยนะครับเห็นอีกแล้วน้องหนึ่งจ้าจับหนึ่งใหม่มาเจาะเส้นมากจะเป็นห้อยถากนะน้องหนึ่งแม่นจ้าหยุดใต้ใบตองเลยพึ่งข้าวข้าขนดีๆก็สูงหน่อยคือเขาจ้ะแกงหวานๆหอมๆเลยได้ครับจ้ะตูมเป็นหนึ่งๆชุ่มงามจ้ะ
มีสองดอกจ้ะอู้แมงตอมร้ายแห่งจ้ะมึงขาครับกับดอกดีจ้าจูงงามเลยดูหน่อยเพิ่งจ้ะเป็นกอเลยวันนี้จ้าโอ้สี่ดอกสี่ดอกเลี้ยงสามเลยครับมันหันแพ็กซี่ไปหนึ่งจ้าเอาจุ่มๆก่อนจ้าไก่กันไปหันเห็นอีกบนหนึ่งยังใหม่สุดตอมเลยครับจ้าขาวสุดยอดสวัสดีครับเดวินแมงจอขาเป็นเนาะจ้าโอ้ยแมงจอเป็นเนาะเจ้าดอกยังแข็งอยู่เหมือนมีทองมั้งครับมาจูงพันอีกจ้าจูงนึงจ้าเป็นเขาข้าคนที่เก่าหนึ่งแมนจ้าอีกจ้ะเป็ดพุงเขาขาขนนึงจุ่มนึงจ้าขาอ้วนๆเลยจุ่มนึงจ้าเป็นกำลังเป็นสาวจ้ะกำลังงามๆเป็นมาหลายเกือบแล้วนะน้องนึงวันนี้เขามาสองตาอยู่ครับตาในใจเห็ดเสือนะครับเนาะดีจ้ะตายาวเนาะจ้ะดีจ้ะหลังเขาขาคนก็เขาจ้ะถือกน้ำเนาะจ้ะก็เลยเป็นหลังแนวนี่ฝนตกเนาะจ้าเฮ็ดหยังเลยน้องนึงเฮ็ดละหกสีจุ่มเลยสามจุ่มโอ้ยยังได้เฮ็ดละหกประดับกระต่ายได้จับมานี่เหม็นจ๋อดอกนี้งามดีครับถือน้ำฝนเหลี่ยมมุ่งๆเลยครับอยู่นี่สามดอกจ้ะหนึ่งเลยจ้ะหลังจากเฮ็ดละงูกแล้วเนาะจ้าจุ่มหน่อยเพิ่นจ้างามเลยจุ่มละคำเปิดชื่อไต่ใหม่เลยจ้าขายาวๆเลยเอาอีกจ้าอันนี้คู่หนึ่งนั่นจ้าง่ามเลยจ้ะจูงเพิ่นจ้ะพอดีคำเลยเนาะจ้ะจ้าจูงเพิ่นจ้ะมีจ้ะเงินขาดเพิ่นนะจ๊ะมีแล้วก็ดอกเพิ่นเลยจ้าดอกงามขายงามเลยตัวนี้งามเนาะจ้าจุ่มงามมากยินเนาะงามเฮ็ดชนิดนี้ก็ออกเนาะในป่าย่างนาหนึ่งจ้าเฮ็ดยังเฮ็ดกุ้ยตั้นจ้าตับเต่าเนาะงามตับเต่าหน่อยครับกุ้ยตั้นเลยครับเอาบ่ได้วินแม่งจ้อไปแล้วดอกเป็นไงทั้งไก่อ่ะได้ยินดอกอัดกระดอกจุ่มเพิ่นเนาะจ้าดอกนึงจ้าง่ามเด้อเช็ดดอกยิ่งสามดอกก็
จ้าอีกจุ่มนึงจ้าแรงจะขึ้นมาเพิ่มตาเนาะจ้านิดก่อนคางดอกหน่อยร้ายครับมันฝนดอกนึงนึงจุ่มหน่อยเพิ่นเนาะไอ้เดียดอกใหม่อีกจักสามสี่หมื่นใครยืนหน่อยนึงจ้านี่ยังสื่นแช่อยู่ครับฝนตกดูจะเอาดอกหน่อยก้อนนี้วิ่งเศษตัวนี้ใจใบคาโคมครับนั่นใบคาโคมมันหนึ่งมือเด้อไปเรื่อยๆก็เห็นเรื่อยๆอยู่นะครับยังเห็นอีกบ้างหนึ่งหันเพิ่งเขาค่าคุ้นคือเก่าปะจ้าดอกหน่อยเพื่อนต้นดอกจะคล้องคนกินไหวเนาะจ้านี่ครับเอาตัวนี้เห็ดนางสาวไทยว่าคือขาเหงาใช่นอบาทตัวน่ะใส่ใบเมียดอุ้ยขาไม่ได้นี่จ้ามาดิสูนแล้วเลยจ้าจุ่มเห็ดพึ่งข้าวขาขนเห็ดยังเดือนหนึ่งบาทเห็ดผึ่งขาไล่ก็มีบาทในวินบาทมีบ่ได้เนาะจ้าเห็ดจอครับดูนึงจ้ะดูดอกนึงจ้าดูดอกนึงจ้าเดี๋ยวนึ่งจ้าเฮ็ดเป็นขาวขาขนนะจ้าขาอ่วนๆเลยดิจุ่มสองจุ่มงามจ้าได้ป่ะเดี๋ยวพวกไงเลยไอ้วินมันแข็งดีอยู่ได้วินตอนนี้ดีป่ะดีดีนี่จะเป็นกกเป็นกอจ้าเอ้าหัวหลุดจุ่มนึงค่ะสองจุ่มจ้าติดๆกันเลยจุ่มเพิ่นอีกจ้าส่วนมากใครจะจุ่มนั่นหนึ่งแม่นจ้าเลยมาเต็มตาไว้ครับแต่ว่าก็ดีกันนะครับดอกกินแสบซ้ำนั่นเนาะจ้าหนุ่มกรอบในโตครับหอมหวานจูนเป็นจ้าขางามเนาะจ้าดอกก็งามครับครับนึงๆพาไปใช้บ้านจ้าเนาะไม่ต้องเสียยอดขามห้องครับอย่างระวังนี่เด้อห้องน้ำปลาย่างนี่แล้วนะครับไปหลุนกันเบิ่งอีกครับกินแม่งกินเพิ่นจ้ะห้างบัดนี้ก็เอาเฮ็ดผึ่งเขาใหญ่ค้างข้างบัดนี้จ้ะนี่ครับลักษณะผึ่งเขาใหญ่ค้าจิบคุณเนาะจ้ะเฮ็ดผึ่งยังบัดนี้ตัวนี้เขาค้าคุณเนี่ยนะครับตัวนี้ก็เวลา4 โมงกว่าแล้วนะครับอากาศก็แดดเริ่มออกแล้วนะครับเนาะครับไปสรุปเห็ดกับน้องนึงกันครับน้องนึงว่าอยากเมื่อแล้วครับน้องนึงก็จะไปส่งเห็ดอีกบ่มื้อนี้ครับนะครับมาสรุปเห็ดกับน้องนึงกันครับครับพี่น้องเห็ดของเฮาเนาะจ้ะเห็นบ่ครับรวยสวยก็ถือว่าหมานอยู่เนาะจ้ะพี่น้องเพราะว่าเห็ดก็เริ่มอึดแล้วจ้ะฝนตกหลายเห็ดก็เปื่อยไปนํานะจ้ะหลายแต่ดอกน้อยเนาะมื้อนี้เนาะจ้ะดอกใหญ่ก็มีบ่ค่อยหลายครับจ้ะคือว่าสุดยอดด้วยครับเกือบเต็มตายเนาะหนึ่งเนาะจ้าสุดยอดการเดินทางอีกมือหนึ่งครับอั
นะจ๊ะพี่น้องสำหรับพี่กัดมื้อนี้น้องนึงก็พามาบ้านน้องนึงตำบลหนองคามอำเภอบุตรีจังหวัดอุบลราชธานีของเฮาเนาะจ๊ะเนาะสำหรับคลิปมื้อนี้ท่านมาก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าสิใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงกับไว้ยินดีด้วยจ้าเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะจ๊ะว่าแต่ละมื้อสิพาไปหาเฮ็ดหยังเลยเฮ็ดหยังมาเฮ็ดหยังแน่เนาะจ๊ะเนาะสำหรับคลิปมื้อนี้ก็มีหยังหลายจ้ะขอกล่าวคำบอกสวัสดีจ้าขอกันคลิปหน้าด้วยจ้าจ้านี่คือเป็นเฮ็ดเนาะคลิปนะครับเป็นเฮ็ดแก่ครับเฮ็ดดอกบานนะครับเนาะกับเฮ็ดเงี้ยงน้องหนึ่งเฮ็ดตรงน้ำฝนเลยเฮ็ดตรงน้ำฝนครับรสชาติดีกันครับเจ้าผมบริทายนะครับเนาะเพราะอายุมองหกมองแคบครับเอาละนะครับสำหรับคลิปวันศุกร์ที่20พฤษภาคม2565นี่นะครับการหาเฮ็ดมื้อนี้ก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายอยู่นะครับเนาะพอได้อยู่ได้กินอยู่ถึงสิบ่ได้เต็มช่องตาก็ดอกงามๆนี่ครับก่อนจากกันนะครับคลิปนี้ก็สำหรับวันศุกร์ที่20พฤษภาคม2565นี่ครับขออวยพรอวยชัยให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับเนาะลุงป่านาอาผู้ที่เขามารับชมทั่วโลกนะครับเนาะจงประสบแต่โชคดีโชคมานครับจะมีโรคภัยมากำจัดครับทุกสมหวังดังปรารถนาทุกสิ่งอย่างนะครับร่ำรวยเงินทองครับสำหรับคลิปมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพบกันคลิปใหม่หมู่ใหม่ครับน้องหนึ่งเตรียมตัวแล้วครับน้องหนึ่งขับเองนะครับเพราะว่าหูจังหวะรถลงลุ่มลงยั้งนะครับเนาะครับพ่อพี่น้องกลับครับบ้านนี้